ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนนะคะเลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ค่ะหรือทาง Facebook Live ตรงนี้นะคะก็ธรรมวลีแล้วก็ช่อง YouTube ฟังย้อนหลังได้ของพี่เยาวลักษณ์เดี๋ยวจะลิงก์ข้างหน้าไว้ให้นะคะคิดอยู่ว่าจะทำลิงก์ไว้ที่หน้าเฟซให้ท่านจะทำเอาไว้ฟังย้อนหลังกันนะคะสำหรับฟังย้อนหลังไกลๆนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่เยานะคะที่อนุเคราะห์ช่วยเหลือกันในด้านงานพุทธศาสนาค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะวันนี้คอร์สปฏิบัติวิปัสสนาคอร์สเข้ม3เดือนดำเนินงานแล้วก็ดำเนินการมาได้5วันแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่2ที่จะมีการสอบอารมณ์โยคีผู้มาปฏิบัติก็ต้องบอกว่าโยคีมีไม่มากค่ะ15คนกับอีก1รูปซึ่งเป็นพระคุณเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกท่านที่มาปฏิบัติเนี่ยสิ่งนึงที่ตัวเองรู้สึกดีใจก็คือเป็นการเต็มใจแล้วก็ใส่ใจที่จะตั้งใจมาปฏิบัติจนมีพี่บางท่านที่มาแล้วเนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณบอกว่าถ้าเกิดว่ากลับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ก็คือจะไปเคลียร์งานแล้วก็จะกลับมายาวๆเลยเพราะเห็นประโยชน์แล้วทำให้ตัวเองคิดว่าโอ้คุ้มค่าละสำหรับการที่ตัวเองเนี่ยได้มาจัดตรงนี้นะคะก็คือถ้าใครเห็นคุณค่าของวิปัสสนานั่นหมายถึงเห็นคุณค่าของธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะนะเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยตรงนี้แหละจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาเมื่อเช้าก็ได้พูดถึงเรื่องของกรรมแล้วก็เรื่องของวิบากกรรมค่ะท่านจะได้ทำซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกันกับความสุขกับความทุกข์ของเราความสุขความทุกข์ของเราในอดีตที่ผ่านมาก็จะมีผลต่อความสุขกับความทุกข์ในอนาคตอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีความทรงจําที่เป็นความสุขกับความทุกข์มันก็จะมีผลกระทบในปัจจุบันแล้วในเวลาเดียวกันสติในปัจจุบันก็จะมีผลต่อความสุขกับความทุกข์ในอนาคตด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยสิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปนะคะที่มันไม่ดีมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีอย่างเดียวเท่านั้นคือสติค่ะการฝึกสติเนี่ยจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งหมดเลยเป็นสิ่งเดียวที่เป็นความสุขแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นความทุกข์คือสติความสุขอื่นเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นความทุกข์ได้เสมอถึงมันจะกลายเป็นความสุขขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ้นสุดลงที่ความทุกข์เป็นประจำแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากสติโดยเฉพาะสติถ้ามันกลายเป็นปัญญาแล้วเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นจากปัญญาเนี่ยมันจะส่งผลถึงพลังของความสุขที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้ด้วยอีกต่างหากท่านญาติธรรมคะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงสะสมบารมีถึง4อสงไขยกับอีแสนกับในระหว่างที่สะสมบารมีเนี่ยต้องถามว่าเมื่อเราอ่านดูเราจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นเราเนี่ยหลายคนจะบอกว่าทำไม่ได้แล้วก็จะหาความสุขกับสิ่งนั้นไม่ได้แต่ทำไมพระโพธิสัตว์จึงมีความสุขทั้งที่คนอื่นดูว่าเป็นความทุกข์อันนี้น่าสนใจนะคะว่าเพราะอะไรทำไมความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยของพระโพธิสัตว์เนี่ยจึงเกิดขึ้นได้ท่ามกลางการเสียสละท่ามกลางความอดทนที่หลายคนทนไม่ได้แต่มันคือความสุขเพราะบุญมันเป็นชื่อของความสุขอะแสดงว่าพระโพธิสัตว์ก็ต้องมีความสุขบุญมันจึงกลายเป็นบารมีได้เพราะอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะอะไรเ
พราะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตแล้วก็สร้างบารมีอยู่ในชีวิตปัจจุบันได้อย่างไม่ทรมานหลายคนบอกว่าการสร้างบารมีเนี่ยมันทรมานเหลือเกินมันต้องอดทนมันต้องลำบากแต่ทำไมพระโพธิสัตว์จึงไม่ต้องลำบากสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุแห่งความสำเร็จเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดซึ่งปรากฏอยู่ในโพธิปักขิยธรรมด้วยสิ่งนี้ก็คืออิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยจะซ่อนความสำเร็จเอาไว้อยู่เสมอหากเราเนี่ยประพฤติลงมือปฏิบัติตามในอิทธิบาท4เนี่ยมันมีความพอใจความพอใจในสิ่งที่ทำเหนือไปกว่านั้นเนี่ยความพอใจในสิ่งที่ทำเนี่ยมันต้องมีจุดหมายซะก่อนคนเราก่อนที่มันจะพอใจในสิ่งที่ทำเนี่ยมันต้องมีจุดหมายไปสู่ความสำเร็จแล้วความพอใจในสิ่งที่ทำนั่นแหละที่ทำให้พระโพธิสัตว์มีความสุขพระโพธิสัตว์มีความสุขกับการสร้างบารมีเพราะรู้ว่าจุดหมายคืออะไรเหมือนกับคนที่เลี้ยงลูกเหนื่อยแสนเหนื่อยลำบากแสนลำบากแต่ก็มีความสุขกับการเลี้ยงลูกคนที่ปลูกผักคนที่ปลูกต้นไม้ทำสวนทำนาทำไร่ต่างๆทั้งๆที่มันแดดร้อนทั้งที่มันต้องอดหลับอดนอนสารพัดแต่ทำไมล่ะคนเหล่านั้นถึงมีความสุขเพราะเขามีความหวังและไอ้ความหวังของเขาเนี่ยกับสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันตรงกันเมื่อครั้งที่เขาก้าวข้ามผ่านจุดไปทีละจุดมันก็เราเดินอ่ะเราต้องการจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะเราอยู่จังหวัดเลยหรือเราอยู่จังหวัดอุทัยธานีเราเดินถึงนครสวรรค์เราก็บอกแล้วใกล้ละเดินถึงตรงนี้เราก็บอกว่าใกล้ละใกล้ละไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เรามีความหวังเหมือนกับคนที่ผ่านอุปสรรคมันก็จะมีความหวังอุปสรรคต่างๆความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากใครมันเกิดขึ้นจากวิบากกรรมที่เราเคยเป็นอุปสรรคต่อคนอื่นนี่คือความจริงเราลองไปดูพระพุทธเจ้าในครั้งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาภายหลังพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงเรื่องของการที่พุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนอื่นเนี่ยปฏิบัติผิดทางจึงทำให้พุทธเจ้าเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยค้นหาความจริงของชีวิตค้นหาสัจธรรมเนี่ยไม่เจอทั้งที่บารมีก็เต็มนะแต่ใช้เวลานานเหลือเกินลองคิดดูนะคะเราอาจจะฟังว่ามันเป็น5ปี6ปี10ปีเราฟังว่า6ปีเนี่ยมันนานแต่ชีวิตจริงเนี่ยเอาแค่ของเราเนี่ย3เดือนเนี่ยอย่างโยคีมาเข้ากรรมฐาน3เดือนเนี่ยเรายังว่านานเลยแล้วพุทธเจ้าเนี่ยมีจิตใจที่เรียกว่ามั่นคงต่อจุดหมายเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะให้ถึงจุดหมายเนี่ยมันมีเยอะคนที่มีความพยายามที่จะให้ถึงจุดหมายมีเยอะเนี่ยมันไม่ถึงสักทีเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าไม่มีความอดทนเพียงพอไม่มีขันติบารมีเพียงพอเนี่ยมันทนไม่ได้นะเหมือนกับคนหลายๆคนที่กำลังพยายามที่จะทำความดีอยู่พอมีอะไรมาขัดขวางมันก็ไหลไปตามอำนาจของกิเลสไอ้ความดีหรือจุดหมายที่เราเคยฝันหรือที่เราเคยหวังเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทิ้งได้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระโพธิสัตว์ข้ามภพข้ามชาติมันก็ยังเป็นไปได้เพราะว่าเชื่อในหัวใจของตัวเองว่ามันทำได้เพราะฉะนั้นในอิทธิบาท4เนี่ยตัวฉันทะคือความพอใจนี่แหละมันจึงทำให้การทำความดีเนี่ยไม่เหนื่อยแล้วก็
มีความสุขในการทำความดีค่ะท่านยติธรรมความสุขในการทำความดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรารู้ว่าผลที่มันได้รับเนี่ยมันคืออะไรเราจะเห็นว่าอย่างเช่นคนที่เลี้ยงลูกหลายๆท่านเนี่ยเลี้ยงลูกมีความหวังว่าลูกของเราเนี่ยจะเติบโตสง่างามแล้วก็เป็นคนดีเป็นที่พึ่งของเราได้แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอลูกเราเติบโตขึ้นมาลูกเราไม่ได้สง่างามอย่างที่เราฝันลูกเราไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างที่เราคิดมันจะเหนื่อยย้อนหลังเลยว่าเราอุตส่าห์ยอมเหนื่อยยอมอดยอมลำบากเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยได้ดีเพราะเราไม่ได้พอใจกับการกระทำความดีของเราในการดูแลลูกเนี่ยด้วยจิตที่มันเป็นกลางด้วยจิตที่มันปรารถนาดีต่อลูกจริงๆเพราะฉะนั้นพอลูกไม่ได้ดีเนี่ยเราจึงมีความทุกข์กับลูกแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสุขกับการดูแลลูกของเราตั้งแต่ตอนที่ลูกเราเกิดมาเราเพียงหวังว่าเราทำในสิ่งที่ดีที่สุดของเราแหละเรามอบความรักเรามอบข้าวปลาอาหารเรามอบที่อยู่อาศัยเรามอบทุกอย่างด้วยใจที่มันให้ความรักโดยที่ไม่ได้หวังอะไรถึงเราจะมีความหวังอะแต่ว่าเราไม่ได้ยึดความหวังนั้นไว้ต้องฟังดูดีๆนะคะเรามีความหวังแต่เราไม่ได้ยึดความหวังนั้นไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทุกคนสามารถมีความหวังได้พระโพธิสัตว์ก็ยังมีความหวังแต่ถ้าเรายึดเมื่อไหร่ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นทันทีเลยจริงๆแล้วเนี่ยการที่แม่พ่อได้เลี้ยงดูแลลูกตั้งแต่เล็กมาจนโตเนี่ยมันได้บุญแล้วในการที่เราทำอะไรให้กับใครสักคนหนึ่งที่มันดีๆเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเพราะเราหวังนะความหวังต่างหากโดยเฉพาะความยึดมั่นถือมั่นในความหวังต่างหากที่มันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ไม่มีใครสามารถที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้อย่างตัวเองบางทีเนี่ยต้องบอกตามตรงนะคะถึงจะเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานก็จริงถึงจะรู้ว่าหลักเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องทันอารมณ์เหมือนกันถ้าตอนไหนไม่ทันมันก็ทุกข์อย่างเช่นบางทีคิดมองอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะเราเรียนมาเราศึกษามาเราเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเยอะแยะพอเราดูคนเนี่ยมันจะเจอแต่คนผิดเยอะคนถูกก็มีเราก็ยินดีเจอคนผิดก็เยอะพอเราเจอคนผิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยจิตใจเศร้าหมองไปด้วยอำนาจของกิเลสอาจจะรู้สึกไม่พอใจอาจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็คิดปรุงแต่งไปว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มันถึงจะถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้เรียนรู้กิเลสที่มันอยู่ในใจของเราที่เราไปเปรียบเทียบที่เรามองคนอื่นยังไม่เข้าใจพอเรามองคนอื่นใหม่เรามองอย่างที่เขาเป็นเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาเราไม่ได้บอกว่าเขาควรจะเป็นยังไงไม่มีทุกข์อีกต่อไปเลยค่ะเพียงแค่เราเข้าใจกิเลสมันก็จะสามารถที่จะทำให้ทุกข์ของเราเนี่ยลดน้อยลงเราก็จะไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่บางทีเนี่ยก็อีกอะพอเราไม่ยุ่งเรื่องของใครแล้วเนี่ยก็มีคนที่เขายังเป็นนิสัยเราอยู่เนี่ยมาคุยกับเราคนนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะคนนี้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยนะมาคุยกับเราเราก็จะเข้าใจเขาว่าเราเคยเป็นแบบนี้มาก่อนเราเคยมองอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราเจอคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราจะไม่ค่อยยินดีแล้วก็มองหาความเก่งของเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาถึงวันนี้ได้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมองหาข้อเสียของเขาเขาก็มีข้อเสียตรงนี้นะเขาก็มีข้อเสียตรงนั้นนะซึ่งมันเป็นความโชคร้ายของเราถ้าเราเจอคนเก่งแล้วเรามัวแต่หาข้อเสียเนี่ยถือว่ามันเป็นความโชคร้ายเพราะว่าการที่คนเราจะเกิดมาเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วโดยเฉพาะการที่เราจะเจอคนมีบุญน่ะลองถามดิคะท่านที่ทำลองคิดย้อนหลังดูว่ามีใครบ้าง
ที่เราเจอกับเขานานแล้วก็อยู่ด้วยกันนานที่สุดในชีวิตแล้วนานที่สุดน่ะเท่าไหร่แม้กระทั่งพ่อแม่เองบางคนเนี่ยอยู่แค่ตอนเป็นนักเรียนพอหลังจากที่เรียนหนังสือแล้วออกมาจากพ่อแม่ก็แทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งเนี่ยช่วงโมงที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยควรที่จะทำความดีให้แก่กันเอาไว้เพราะหลังจากที่จากไปแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะอยู่ร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นการเจอกันเนี่ยมันต้องมอบแต่สิ่งดีๆให้กันมันถึงจะเป็นที่จดจำแต่สิ่งที่ดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอกันแล้วเราทำสิ่งที่ไม่ดีร่วมกันเนี่ยพอมันนึกทีไรเนี่ยมันสะท้อนไม่น่าเลยไม่น่าเลยอย่างนั้นตลอดทีนี้เนี่ยเมื่อเราเจอใครแล้วเนี่ยเราเจอคนดีหรือเราเจอคนเก่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรมองหาก็คือทำไมเขาถึงเก่งทำไมเขาถึงดีเราจะได้เอาความดีเราจะได้เอาความเก่งของเขาเนี่ยมาพัฒนาตัวเองไปหาทำไมข้อเสียเขาเองเขายังพยายามกำจัดความเสียของตัวเองอยู่เลยแล้วเราไปหาข้อเสียของเขามาเพื่อต้องถามหัวใจตัวเองดูว่าการที่เราหาข้อเสียของคนเก่งๆคนดีๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะให้กำลังใจตัวเองว่าเขาก็มีข้อเสียเหมือนเราหรือไงแล้วเราได้อะไรถ้าเราเจอข้อเสียของเขามันไม่มีประโยชน์การที่เราจะไปหาข้อเสียของคนเก่งๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนอิจฉาโดยที่เราไม่รู้ตัวคนที่หาข้อเสียของคนอื่นเนี่ยมันคือการลดความดีของเขาซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตเราเลยคนที่จะหาข้อเสียก็คือตัวเราเองหาข้อเสียของตัวเราเนี่ยแหละเพื่อที่จะแก้ไขรถเนี่ยคันนี้เสียเนี่ยจะไปซ่อมอีกคันหนึ่งเป็นไปไม่ได้ร่างกายจิตใจของเราก็เหมือนกันคนที่จะดูแลร่างกายจิตใจดีที่สุดก็คือเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออะไรของคนนั้นเสียเขาก็จะดูแลตัวเขาเองเราเองเนี่ยประโยชน์ที่เราจะได้รับคือความดีที่เขามีอยู่เขาทำยังไงเขาถึงเก่งเขาทำยังไงก็ถึงประสบความสำเร็จอันนี้ต่างหากที่เราต้องเรียนรู้แต่สังเกตไหมคะลองคุยกับใครดูสักคนหนึ่งน้อยคนมากที่เจอคนเก่งแล้วจะเอ้ยทำไมเขาถึงเก่งทำไมเขาถึงทำแบบนี้ได้ไม่น่าเชื่อนะว่าชีวิตของเขามาถึงขนาดนี้ก็ทำแบบนี้แบบนี้ได้เขาทำยังไงอยากรู้คนลักษณะแบบนี้หายากมากส่วนใหญ่ก็จะพอเห็นคนเก่งขึ้นมาดูสิขนาดเขาเก่งขนาดนี้แล้วเขายังอย่างนี้เลยเขายังงู้นเลยไปหาข้อเสียของเขาซึ่งอย่างคนเก่งๆเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกที่เขาจะไม่เห็นข้อเสียตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเราเองเนี่ยเรายังพัฒนาตัวเราเองเลยอย่างนี้เป็นต้นในการอยู่ร่วมกันในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้เรากลับมาดูตัวเราเองส่วนความดีของคนอื่นเนี่ยท่านให้อนุโมทนาส่วนความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยท่านให้เข้าใจเรื่องของกรรมทุกคนมีกรรมเป็นของตัวแต่การที่เราจะช่วยใครสักคนหนึ่งที่เขาลำบากก็ไม่ได้แปลว่าคนนั้นเนี่ยไปล่วงเกินกรรมของเขาเขากำลังลำบากอยู่หัวใจของเขากำลังทุกข์อยู่แล้วเราเนี่ยไปทำให้หัวใจของเขาเนี่ยมันดีขึ้นคนลำบากทุกคนที่อยู่รอบตัวเราคือคนที่เราต้องสร้างบารมีเพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสที่อยู่รอบตัวเราก็คือคนที่เราต้องสร้างบารมีนั่นเองแต่เรามัวแต่ไปรังเกียจอยู่แทนที่เราจะได้บารมีเราเลยกลายเป็นสร้างอกุศลในใจของเราเราก็เลยกลายเป็นคนขาดทุนเราขาดทุนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าคนที่มีกิเลสก็คือคนที่มีความทุกข์ตอนที่เรามีกิเลสอยู่เราก็มีความทุกข์ตอนที่เราโกรธอยู่เราก็มีความทุกข์มันยากสำหรับคนที่ไม่คิดจะจัดการแล้วก็ฝึกตัวเองแต่มันไม่ยากสำหรับคนที่มีความเพียรมันทรมานท่านจะติดธรรมมันไม่ใช่ว่าการฝึกฝนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ทรมานมันทรมานใจมันฝืนความรู้สึกเหลือเกินกิเลสมันจะไปอย่างเงี้ยแต่เราเอาสติคอยดูมันเฉยๆอ่ะดูอยากให้มันหายก็ไม่ได้ด้วยนะตอนฝึกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย
ตอนที่จิตมันง่วงแทนที่จะปล่อยให้มันง่วงสบายๆตามอารมณ์ของมันการฝึกวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่ใช่การปล่อยให้จิตเนี่ยง่วงตามสบายอารมณ์แต่การฝึกเนี่ยต้องทำความเพียรตามรู้ความง่วงอย่างเงี้ยมันเป็นการฝืนกิเลสอย่างทรมานที่สุดเพราะว่ามันต้องตามรู้ไงตามรู้ง่วงหนอใจเป็นกลางอยากหายก็ไม่ได้นะอยากหายก็เป็นกิเลสตัวใหม่อีกเหมือนกับเรากำลังจะพยายามดับไฟเราเห็นไฟมันไหม้อยู่แต่เรากลับเอาพัดเนี่ยไปพัดเตาไฟแทนที่ไฟมันจะดับไฟมันกลับแรงกว่าเดิมเหมือนกับการปฏิบัติธรรมที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นกิเลสแล้วเราพยายามที่จะจัดการกับกิเลสตัวนี้แต่วิธีการจัดการของเราเนี่ยกับเอาความอยากเนี่ยบังคับให้กิเลสมันหายความอยากเนี่ยมันเป็นกิเลสมันเป็นอกุศลความคิดความฟุ้งความง่วงความสงสัยก็เป็นอกุศลลองคิดดูว่าสมมุติตัวเองเคยเจอเหมือนกันกรณีเนี่ยอย่างสมมุติว่าเรามีปัญหากับใครสักคนหนึ่งเราไปฟ้องคนที่เขาสนิทกันแทนที่คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความยุติธรรมจะฟังทั้งสองฝ่ายแล้วนำมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตัวเองฟังมาเนี่ยกับสิ่งที่อีกคนหนึ่งถูก อีกคนหนึ่งอธิบายเนี่ยมันมีอะไรที่มันสมเหตุสมผลกันหรือเปล่าปรากฏว่าผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยไม่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งเลยพอฟังฝ่ายนี้ก็ตัดสินเลยว่าคนนี้ผิดฟังฝ่ายนี้ก็ตัดสินว่าคนนี้ผิดฟังอย่างเดียวฟังอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ตัดสินว่าผิดมันก็จะคล้ายๆกับกรณีที่เรามีกิเลสอยู่อะแล้วเราจูงกิเลสอีกตัวนึงอะมาเจอกันสุดท้ายแล้วเราก็ถูกลุมสถานการณ์อย่างเงี้ยตัวเองเคยเจอมาละเหมือนถูกลุมทั้งที่เราไม่มีโอกาสที่จะพูดอะไรเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องที่เราถูกพูดถึงคืออะไรแต่เรากลับถูกลงโทษทั้งที่เราไม่รู้ว่าการลงโทษนั้นน่ะเราทำอะไรแล้วก็ไม่มีการถามเราว่ามันจริงหรือไม่จริงสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเองมันเหมือนกับกิเลสเนี่ยตอนที่เราพยายามที่จะจัดการกับความทุกข์ของเราเราก็ไปหาอุปกรณ์ช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยดับทุกข์ได้แต่ปรากฏว่าอุปกรณ์ช่วยอันนั้นเนี่ยแทนที่มันจะช่วยคลายความทุกข์ให้กับเราไม่ต้องลำเอียงเอาแค่ความยุติธรรมก็พอแต่มันกลับทำร้ายเราเองเหมือนกับการวางใจผิดการวางใจผิดที่จะจัดการกับกิเลสสุดท้ายแล้วเนี่ยกิเลสมารวมตัวกันมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันต้องมีการฝึกฝนแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรกว่าจะผ่านเส้นทางของชีวิตที่มันไม่ได้รับความยุติธรรมมันต้องวางแล้ววางอีกอภัยแล้วอภัยอีกมันคือการสร้างบารมีตัวเองคิดว่าชีวิตมันคงไม่ได้มีแค่เนี้ยตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราคงต้องเจออะไรอีกเยอะวันนี้ถ้าเราผ่านมันไปไม่ได้พรุ่งนี้เราจะอยู่ยังไงถ้าเราเจอมันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันไม่ได้แก้ที่ทุกอย่างมันต้องได้ดั่งใจแต่ปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ที่ใจของเราเนี่ยมันต้องยอมรับในความจริงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในความจริงนั้นเนี่ย
มันต้องประกอบด้วยปัญญาอะไรที่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยจิตที่เป็นกุศลสิ่งแวดล้อมของเราเป็นกุศลทำยังไงให้กุศลมันเกิดขึ้นที่ใจของเราสิ่งแวดล้อมอย่างในกงล้อหรือกงล้อแห่งความเจริญเนี่ยเป็นข้อแรกเลยคนเราเนี่ยจะเจริญได้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมบุคคลที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ตัวเราเองสุดท้ายแล้วเนี่ยก็บุญเก่าคนจะเจริญได้เนี่ยมีอยู่3ส่วนถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยสมมุติว่าวันนึงเนี่ยสิ่งแวดล้อมของเรา10ปี20ปีมันเคยดีอยู่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปอันดับแรกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะต้องยอมรับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทันทีเราก็ต้องพยายามปรับปรุงให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ถ้ามันปรับไม่ได้เนี่ยแหละมันถึงจะวางมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างเช่นป่าไม้ที่มันทรุดโทรมที่เราเคยไปป่ามาแล้วป่ามันทรุดโทรมเนี่ยทำยังไงให้ป่ามันเป็นเหมือนเดิมเราก็ต้องปรับปรุงพัฒนามันต้องมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำดีที่สุดละแล้วมันยังไม่ดีขึ้นมาก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมอันนี้คือเส้นทางของผู้สร้างบารมีแต่ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็ถอยพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่สร้างบารมีทุกๆคนที่กำลังสร้างบารมีอยู่เนี่ยเขาไม่ถอยอะไรง่ายๆเขาจะไม่ถอยอะไรง่ายๆอย่างไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะถอยด้วยอำนาจของกิเลสถอยด้วยความโกรธถอยด้วยความเสียใจคนที่สร้างบารมีเขาไม่ทำกันการจะถอยครั้งหนึ่งของพระโพธิสัตว์ก็คือสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปถ้าข้างหน้าของเราอายุของเรามันหมดไปทุกวันลมหายใจของเรามันหมดไปทุกวันถ้าสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์พระโพธิสัตว์ก็จะไม่ทำอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่พระโพธิสัตว์จะหยุดไม่ใช่ความเสียใจน้อยใจหรือความขี้เกียจหรือความอดทนไม่ได้ไม่มีเพราะบารมีเนี่ยมันสะสมมาเต็มในระดับหนึ่งดังนั้นการที่พระโพธิสัตว์หรือผู้ที่สร้างบารมีเนี่ย จะไม่สู้หรือจะถอยหรือล้มเลิกในสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือหาประโยชน์ไม่ได้ต่อไปมันต้องยอมรับความจริงว่าตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวเองก็เหมือนกันท่านญาติธรรมถ้าตัวเองเนี่ยยกเลิกหรือเลิกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปสติที่มีอยู่ไม่ได้รับการพัฒนาสมาธิที่เคยมีอยู่ไม่ได้รับการพัฒนาอกุศลที่ไม่เคยมีกลับเกิดขึ้นแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในการที่เราจะสร้างบารมีมันก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงประโยชน์คุณค่าแท้คุณค่าเทียมอย่างนี้เป็นต้นบุคคลก็สำคัญบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีคนดีก็มีคุณค่าที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งดีๆคนไม่ดีก็มีคุณค่าที่ทำให้เราเรียนรู้ความอดทนเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเดินเข้ามาหาเราตาเรากระทบรูปของเขาหูเรากระทบเสียงของเขาทุกสิ่งทุกอย่างคือการสร้างบารมีแต่ถ้าเกิดเข้ามาในรูปแบบกระทบกับเราในส่วนที่เป็นกุศลก็ได้บุญร่วมกันแต่ถ้าเขากระทบกับเราในส่วนที่เป็นอกุศลมันก็เป็นวิบากกรรมต่อกันโดยเฉพาะถ้าจิตของเราเนี่ยมันดีพอเราไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับทุกๆคน
ราตั้งใจเอาไว้ในส่วนของความเป็นกุศลตลอดคนที่พูดถึงเราในทางที่ไม่ดีคนที่คิดถึงเราในทางที่ไม่ดีคนที่กระทำกับเราในสิ่งที่ไม่ดีเขาจะได้รับวิบากกรรมเองโดยธรรมชาตินั้นซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรให้กรรมเป็นตัวจัดการให้กรรมเป็นตัวดำเนินการแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอกับใครที่เขาเป็นคนดีเราทำกับเขาดีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการทำทานเพียงแค่เราได้เจอกับพระอริยบุคคลการที่เราได้ให้สิ่งที่ดีเอาแค่ให้ความเคารพมันก็จะได้อานิสงส์มากแต่ละเพียงแค่เราลบหลู่เนี่ยอย่างเช่นการลบหลู่พระอริยบุคคลในพระไตรปิฎกก็มีการทำอริยุปวาทะคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปสมมติว่าเรามองพระโสดาบันขึ้นไปแล้วเราดูถูกอันนี้เอาพระโสดาบันก่อนซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเราดูถูกเราปรามาสจิตของเราที่มันไม่ดีนะพอถึงวันที่เราปฏิบัติธรรมก็ปรากฏว่าวิบากกรรมอันเนี้ยมันจะทำให้เราเข้าถึงธรรมไม่ได้มันไม่ใช่อนันตริยกรรมนะแต่มันเป็นอริยุปวาทะก็คือเราต้องไปขอเข้ามาถ้าเราไม่ขอเข้ามานี่มันค้างเลยล่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญทุกขลักกิริยาใน6ปีอะแล้วเข้าไม่ถึงธรรมอะทำยังไงก็เข้าไม่ถึงแต่พุทธเจ้าเนี่ยได้รับคำพยากรณ์แล้วว่าต้องบรรลุธรรมก็จึงบรรลุธรรมได้เพราะมันมีเหตุปัจจัยพร้อมแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ทำอริยุปวาทะเนี่ยถ้าเกิดมีการปรามาสพระอริยบุคคลเกิดขึ้นมานั่นหมายถึงว่าชาตินั้นก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเจอพระสงฆ์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เนี่ยทุกคนมีวิบากกรรมเป็นของตัวเองการที่เราไปพูดการที่เราทำไม่ดีกับพระหรือบุคคลที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นพระอริยบุคคลหรือเปล่าหรือคนมีคุณธรรมมากๆหรือเป็นคนของสังคมข้อนี้สำคัญเป็นคนของสังคมเนี่ยเราไปทำเนี่ยเขาทำคุณให้กับสังคมมากเนี่ยเราก็จะบาปมากถ้าเป็นพระอริยบุคคลเราก็เข้าถึงมรรคผลไม่ได้ตัวเองก็จึงระวังใจมากอะสังเกตไหมคะถ้าเกิดใครรู้จักเนี่ยตัวเองไปเจอพระคุณเจ้าถึงจะเรียนด้วยกันไปเจอผู้ใหญ่ที่ไหนจะมีความเคารพผู้ใหญ่เสมอถึงจะเป็นลูกศิษย์เราจนบางทีเนี่ยเคารพซะจนลูกศิษย์เองเนี่ยกลายมาเป็นว่าระวังตัวไม่เป็นทำให้เราสอนไม่ได้ที่ผ่านมาด้วยความที่ว่าลูกศิษย์อายุเยอะกว่าเป็นผู้สูงอายุเราก็ให้ความเคารพแต่ทีนี้เนี่ยกิเลสของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอเราให้ความเคารพปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข้อเสียคนที่เป็นลูกศิษย์อายุเยอะแล้วเราให้เกียรติเราให้ความเคารพกลายเป็นว่าสอนไม่ได้เลยกลายเป็นว่าผู้สูงอายุนั้นน่ะขาดทุนกับสิ่งที่เราจะมอบให้ไปเลยก็เลยเอ๊ะเราจะวางตัวยังไงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากในการที่เราจะเป็นอาจารย์ของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้มียศไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการอะไรเลยไม่ได้มีตำแหน่งอะไรสักอย่างนึงมีอยู่อย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่วัดที่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะยอมรับเรามากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาบางทีมันมีไม่มากเจอกัน7วัน15วันอย่างเงี้ยมันคงจะพิสูจน์อะไรมากไม่ได้ก็ถือว่าการเจอกันเนี่ยทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกันและกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำพูดของเราการกระทำของเราหรือความคิดของเราเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตตลอดเวลาคนที่อยู่ตรงข้ามเราเฉพาะหน้าเราเนี่ยมันมีคุณค่าเสมอแม้กระทั่งความเสียใจที่เราเกิดขึ้นกับเรามันก็มีคุณค่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันบางครั้งเนี่ยคนว่าเราเนี่ย
ทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเลยเนี่ยลึกๆอยู่เนี่ยมันก็สะท้อนออกมาถึงกรรมเก่าตัวเองว่าโอ้เราไปทำขนาดนั้นมาเลยเหรอเราจะไปแก้ตัวดีไหมหรือเราจะยังไงต่อบอกกับตัวเองบางทีก็ปล่อยให้เขาเนี่ยทำกรรมอันนั้นไปแต่ลึกๆอยู่ก็สงสารว่าการที่เราพูดถึงคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆเลยแล้วโดยที่เราไม่เคยถามเขาสักคำหนึ่งว่าเขาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าปกติเนี่ยตัวเองเนี่ยจะพูดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็จะถามนอกจากคนนั้นไม่ให้ถามจะถามก่อนเพื่อความมั่นใจว่าเขาคิดอย่างนี้จริงหรือเปล่าทุกคนถ้าใครรู้จักจะรู้ดีว่าจะถามว่าที่ทำแบบเนี้ยคิดยังไงเพราะว่าไอ้ที่เขาคิดอยู่อ่ะที่ฉันทำแบบเนี้ยเพราะฉันคิดแบบนี้เนี่ยตัวเองจะเข้าใจทันทีเลยว่าเขาทำแบบนี้เพราะอะไรแล้วก็คือจะเกิดความเข้าใจอ่ะเป็นคนเข้าใจคนง่ายอ่ะนะถ้าได้ฟังว่าเขาทำแบบนี้เพราะอะไรแต่บางทีเนี่ยบางคนไม่พูดไงบางคนไม่บอกพอไม่บอกไม่พูดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่เราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วไม่พูดแต่ต้องการให้เราเข้าใจมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่มันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างที่มันมาดูแลจิตใจของเราความอดทนปัญญาความศรัทธาต่างๆเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นกระบวนการของการสร้างบารมีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเสมอในการที่เราเนี่ยได้เจอใครสักคนเหมือนกับพระโพธิสัตว์ที่เจอกับบุคคลต่างๆตลอดทุกภพทุกชาติพระโพธิสัตว์สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่ดีกับคนดีได้พระโพธิสัตว์สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีจากคนไม่ดีได้พระโพธิสัตว์รู้ว่าอยู่กับคนดีควรทำยังไงพอบริษัทรู้ว่าอยู่กับคนที่ไม่ดีควรทำยังไงแล้วอยู่กับคนไม่ดีทำยังไงถึงเป็นบารมีอยู่กับคนดีทำยังไงถึงจะเป็นบารมีอยู่กับคนดีดูแลใส่ใจเอาใจสนับสนุนคนดีให้ความดีของเขาเนี่ยกระจายออกไปเกิดความสุขกับคนทั้งหลายเราก็ได้บุญมันก็เราดูแลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ตามวัดวาอารามต่างๆที่ท่านทำประโยชน์ให้กับสังคมเราก็ไปสนับสนุนท่านเพราะท่านไปทำแล้วเนี่ยหัวใจของคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเกิดธรรมะขึ้นมาหัวใจของคนที่อยู่บริเวณนั้นมีความสุขขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีเราก็ไม่สนับสนุนถึงคนไม่ดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่ดีเนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือคนพาลเขาจะมีกิเลสเยอะเขาจะมีความปรารถนาแรงกล้าแล้วเขาจะมองไม่เห็นถึงข้อเสียหรือผลลัพธ์ที่คนอื่นจะได้รับจากตัวเองคนพาลเนี่ยก็จะมีแต่เอาแต่ได้อย่างเดียวถ้าใครไปขัดผลประโยชน์คนพาลก็จะเกลียดคนนั้นโดยที่ไม่มีเหตุผลแต่สำหรับบัณฑิตเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองต้องเสียผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยแล้วส่วนรวมได้เนี่ยบัณฑิตจะยอมเสียสละมันจะเป็นคนละอารมณ์กันเลยแต่คนพาลเนี่ยจะไม่มีทางยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตัวยังไงก็ต้องเอาส่วนตัวก่อนส่วนรวมมาไว้ทีหลังลักษณะจะแตกต่างกันแบบนั้นถ้าเกิดเราเจอคนพาลคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเราควรทำยังไงมันเหมือนกับการที่เราเข้าไปอยู่ในสนามรบอ่ะพระพุทธเจ้าสอนว่าเราห้ามฆ่าคนเพราะว่าการฆ่าคนมันบาปแต่เราอยู่ในสนามรบทำยังไงเราถึงจะรอดอ่ะอันนี้มันเป็นวิธีอยู่กับคนพาลคือทำยังไงเราจะรอดออกมาจากสนามรบที่มันมีการฆ่าฟันกันแล้วเรารอดออกมาโดยที่เราไม่ต้องฆ่าใครสำหรับตัวเองคิดอย่างนั้นเลยนะคะทุกครั้งที่อยู่กับคนพาลเนี่ยมันอยู่กับสนามรบทำยังไงที่ฉันจะไม่ฆ่าใครสักคนหนึ่ง
แต่ฉันรอดออกมาจากสนามรบนั้นได้โดยที่ไม่มีกรรมกับใครทำยังไงไม่มีกรรมกับใครไม่พูดว่าไม่ใส่ร้ายไม่ทำร้ายให้วิบากกรรมอันนั้นเนี่ยกลับมาหาเราในอนาคตอีกเรารู้ใจเราดีว่าใจของเรามันเป็นยังไงสิ่งที่จะต้องรักษาที่สุดที่มันจะกลับมาเป็นวิบากกรรมก็คือใจนั่นเองใจของเราที่มันดีๆเนี่ยบางทีเนี่ยคนพาลเนี่ยเขารับไม่ได้เขาสัมผัสใจของเราไม่ได้หรอกเพราะจิตของเขาเป็นอกุศลอยู่พอเขามองใจของเราเนี่ยเขาก็จะมองตามกิเลสของเขาว่าใจของเราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้พูดเป็นตุเป็นตะไปตามหน้าของกิเลสเขาเพราะเขาไม่สามารถสัมผัสใจที่มันบริสุทธิ์ได้เพราะว่าใจของเขาเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์ไม่พอที่จะสัมผัสความบริสุทธิ์ของใจคนอื่นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคนเราจะไม่ได้พิสูจน์ตัวเราเองให้ใครเห็นแต่เราจะพิสูจน์สิ่งที่พุทธเจ้าสอนต่างหากว่าคนที่ทำความดีเนี่ยย่อมได้ดีคนที่ทำความชั่วย่อมได้รับผลของความชั่วนั้นแน่นอนไม่มีใครหนีผลความชั่วของตัวเองไปได้ไม่มีใครที่จะบางคนเนี่ยทำความไม่ดีเอาไว้เนี่ยตัวเองเคยเจอเหมือนกันทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้การยอมรับความผิดตั้งแต่แรกเนี่ยเหมือนในหนังไทยอ่ะหนังไทยเนี่ยสังเกตไหมคะว่าตัวอิจฉาหรือตัวโกงเนี่ยมันจะตายตอนจบตายแบบไหนอ่ะเริ่มต้นเนี่ยจากการที่มีความโลภมีความอยากในหนังต้องขออภัยค่ะหนังทั่วๆไปแล้วกันเดี๋ยวบอกหนังไทยคนทำหนังจะมาว่าแต่หนังไทยเอาหนังทั่วไปที่ตัวโกงมันตายตอนจบในหนังมันก็คือสิ่งที่สะท้อนมาจากชีวิตจริงนั่นเองก็คือคนมันมีกิเลสก่อนสมมุติว่าไปฆ่าใครสักคนหนึ่งตัวเองทำสิ่งไม่ดีอ่ะคือสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองน้ำผึ้งหยดเดียวอ่ะนิดนึงแทนที่เราเนี่ยจะยอมรับความผิดในสิ่งที่เราทำแล้วก็แก้ไขจบเราก็เป็นคนดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สวยงามแต่ปรากฏว่าเราไม่ยอมรับความผิดของเราว่าเราที่เราทำอยู่เนี่ยมันผิดมันไม่ดีมีใครมาเห็นในสิ่งที่เราทำเราพยายามจะฆ่าคนนั้นเพื่อที่จะให้ความผิดของเราเนี่ยมันตายไปพร้อมกับคนที่รู้ในหนังไทยนะคะสังเกตไหมคะฆ่าปิดปากฆ่าปิดปากคนที่รู้เรื่องของเราแต่ในโลกของความจริงเนี่ยมันมีการฆ่าโดยใช้ปากฆ่าก็มีคือพยายามที่จะทำลายเครดิตของคนที่รู้ความลับให้กลายเป็นคนผิดก็มีมันเป็นกลวิธีมันเป็นวิธีการมันการฆ่าทั้งเป็นกับการฆ่าจริงๆให้ตายจากโลกนี้ไปทีนี้ในอย่างไทยเนี่ยเขาก็ฆ่าปิดปากไปเรื่อยๆฆ่าปิดปากไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเองก็ติดคุกความลับก็ถูกเปิดเผยจากการกระทำของตัวเองนั่นแหละที่พยายามที่จะปิดปากคนอื่นจนการฆ่านั้นเนี่ยถูกจับได้ว่าใครเป็นคนฆ่าคนที่ผ่านมาทั้งหมดมีคนรู้ต่อทีนี้พอฆ่าปิดปากคนนี้เสร็จปุ๊บความลับของตัวเองทีนี้ฆ่าคนต่อไปอ่ะคนที่รู้ว่าเราฆ่าคนที่รู้ความลับของเราเราก็จะไปฆ่าคนอื่นต่อกรรมนิดเดียวน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยมันโดมิโนกรรมใหม่ขึ้นมามากมายเหลือเกินเพราะการที่เราไม่ยอมรับความผิดสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการขึ้นโรงขึ้นศาลตัดสินความผิดเนี่ยเขาก็จะไล่หาดูว่าคุณฆ่าคนนี้เพราะอะไรคุณฆ่าคนนี้เพราะอะไรคุณฆ่าคนนี้เพราะอะไรสุดท้ายแล้วในเหตุมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นคนทำความผิดบางคนเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับผิดคนพาลเนี่ยเขาก็จะขยายผลของความผิดต่างๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตทั้งๆที่ถ้าเรายอมรับเนี่ยอย่างเช่นกิเลสของเราเนี่ยสมมติว่าวันเนี้ยเราไปเจออะไรสักอย่างนึงแล้วเราเข้าใจผิดแล้วเราพูดไปแบบเข้าใจผิดพอเรารู้แล้วอะว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดเราพร้อมที่จะขอโทษมันก็จบปัญหาใหม่มันก็ไม่เกิดขึ้นสมมติว่าคนที่เราขอโทษเขายังโกรธอยู่มันก็คือจบตั้งแต่เราล่ะอย่างนี้เป็นต้น
การยอมรับความผิดการยอมรับความจริงทั้งหมดเนี่ยจิตมันต้องถูกฝึกฝึกจากการยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวของเราซะก่อนการหัดดูอาการการเดินการหัดดูอาการการนั่งการหัดดูจิตของเราที่มันง่วงการหัดดูจิตของเราที่มันฟุ้งการหัดดูจิตของเราที่มันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตมันกำลังถูกฝึกให้มองทุกอย่างโดยที่ไม่มีอำนาจของกิเลสเนี่ยเข้ามาเจือปนชีวิตของเราที่ผ่านมาที่มีทั้งความสุขแล้วก็มีความทุกข์เนี่ยเพราะทุกครั้งที่จิตของเรามันมองอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะมีกิเลสข้างในหัวใจของเราเนี่ยซ่อนอยู่มีความเกลียดชังซ่อนเอาไว้กับคนบางคนมีกามราคะซ่อนเอาไว้กับใครบางคนมีความอิจฉาซ่อนเอาไว้กับใครบางคนการมองของเราที่มองโลกใบนี้เนี่ยมันจึงเป็นการมองที่ไม่เป็นกลางเราจึงหาความสุขบนโลกใบนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราฝึกมองความโกรธมองความทุกข์มองกิเลสมองตัณหามองสภาวะด้วยสติที่ใจเป็นกลางพอเรามองคนอื่นเพียงแค่กิเลสไม่เกิดเราก็ไม่ทุกข์ละความทุกข์มันเกิดจากกิเลสถ้าเราทำให้กิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่มีองค์ประกอบของความเกิดกิเลสมันมีสติตั้งอยู่เนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดในชีวิตก็คือความสุขนั่นเองความสุขในพุทธศาสนาก็คือความดับทุกข์นั่นเองในเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ได้เราก็คืออยู่กับความสุขตลอดเวลาถึงความสุขของเราจะไม่ใช่พระนิพพานแต่เราก็ยังได้พบกับความสุขที่แท้จริงตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าได้ใกล้ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้วันนี้เวลาหมดค่ะท่านญาติธรรมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการธรรมวลีนะคะขอกราบขอบพระคุณพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บุเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ